จิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในวัดชาวอุบลร่วมกิจกรรมปั่นรำลึกตามรอยพ่อในหลวงรัชกาลที่9คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำความดีครบรอบ2ปีวันคล้ายวันสวรรคตพ่อหลวงรัชกาลที่9เปิดตัวผู้สมัครพรรคพลังท้องถิ่นไทยจังหวัดอุบลทั้ง10เขตเปิดแล้วศูนย์บริการมาตรฐาน 2S แห่งใหม่ของเชฟโรเลตทหารฟาดแข้งตำรวจกระชับความมั่นคงติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยซุปเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่2ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านป่า9หมู่8ที่นี่อบอุ่นด้วยน้ำใจไมตรีค่ะบ้านป่า9หมู่8ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีตัวอย่างสร้างสรรค์สามัคคีตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเชื่อมโยงท่องเที่ยว5หมู่บ้านมีอาหารรสเด็ดหลากหลายไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมชมงานถนนสายวัฒนธรรมทุกวันที่30ของเดือนตักบาตรทำบุญไหว้พระชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกรูปแบบร่วมสมัยสำหรับเป็นของฝากณบริเวณภายในวัดบ้านป่าเก้าขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวชมป่าเก้าเด้อชาวป่าเก้ายินดีต้อนรับเสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่16ตุลาคม2561นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะจิตอาสาชาวอุบลร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่วัดสุปัตนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจิตอาสาชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและโครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองอุบลราชธานีร่วมล้างฉี่ทำความสะอาดกำแพงวัดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณวัดและปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมืองรวมทั้งพัฒนาเป็นจังหวัดสะอาดต่อไปเรียกว่าเป็นวิธีการอีกวิธีการตรงที่เราได้วางไว้คุณผู้ชมคะชมรมจักรยานและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานปั่นรำลึกตามรอยพ่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะชมรมจักรยานผู้แทนภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครอุบลร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานปั่นรำลึกตามรอยพ่อในหลวงรัชกาลที่9โดยเริ่มต้นปั่นจากบริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานีปั่นไปตามถนนชยางกูลไปถึงสี่แยกวนารมณ์เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองเลี้ยวซ้ายสี่แยกดงอู่พึ่งไปตามถนนแจ้งสนิทเลี้ยวเข้าสู่สถาบันการศึกษากศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือสอสอร่วมรำลึกตามรอยพ่อซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เคยเสด็จเยือนสถาบันการศึกษาจากนั้นเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีออกถนนราชธานีเลี้ยวขวา4แยกบริษัทเกียรติสุรนนท์ถนนชยางกูลเลี้ยวซ้ายถนนอุปรีสารผ่านหน้ากองบิน21เลี้ยวซ้ายถนนบูรพาในเลี้ยวซ้ายถนนเขื่อนธานีถึง4แยกวัดศรีอุบลรัตนารามเลี้ยวขวาถนนอุปราชจุดสิ้นสุดหน้าศาลหลักเมือง
และในโอกาสนี้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้รวมพลังกายพลังใจด้วยการร่วมกันทำความสะอาดศาลหลักเมืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้านคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะได้นำคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมทำความดีครบรอบ2ปีวันคล้ายวันสวรรคตพ่อหลวงร.9ค่ะดร.นรินทร์บุญพรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมทำความดีครบรอบ2ปีวันคล้ายวันสวรรคตพ่อหลวงรัชกาลที่9น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยร่วมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ทำงานบริเวณอาคารปัดกวาดถนนสนามหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยโดยพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองอย่างพร้อมเพรียงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยดร.นรินทร์บุญพรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือมอบกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ2ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันที่คนไทยได้สูญเสียพ่อของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนชีพนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจมากมายนับไม่ถ้วนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการซึ่งก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบจนถึงปัจจุบันและอนาคตแล้วพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตและหลักประพฤติปฏิบัติให้คนไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือมอบโดยบุคลากรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้พร้อมใจร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวงร.9ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ2ปีของวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่สถิตในใจของคนไทยตราบนิรันดร์คุณผู้ชมครับฟิล์มรัฐภูมิดารานักร้องนักแสดงร่วมลงพื้นที่พบปะสมาชิกพร้อมเปิดตัวผู้สมัครพรรคพลังท้องถิ่นไทยจังหวัดอุบลทั้ง10เขตค่ะจังหวัดด้วยอย่างไรขออนุญาตเรียนเชิญที่ห้องบอลรูม4โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายธีรศักดิ์พาณิชวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกรรมการพรรคพลังท้องถิ่นไทยพร้อมนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มดารานักร้องนักแสดงซึ่งเป็นสมาชิกพรรคและเปิดตัวเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมประชุมใหญ่พรรคพลังท้องถิ่นไทยสามัญประจำปีครั้งที่1พุทธศักราช2561โดยมีการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคประชุมมอบนโยบายพรรคพร้อมเปิดตัวผู้ที่จะลงสมัครส.ส.อุบลราชธานีในฐานะพรรคพลังท้องถิ่นไทยทั้ง10เขตประกอบด้วยนายอุทัยบำรุงผลนายสะชัยสมบุญนางสาวอัญญพัฒน์สิรุมินายอุทัยทองวิเศษนายบุญศรีกันทมานายประเวศศรีมากริตนายวิทยาทวีจันทสิรินายสุริยาโง่นสูงเนินนายประสิทธิ์ชัยสมเพาะและนายจอมปรางศรีอักษรซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักสมาชิกพรรคชาวอุบลจำนวนมากที่มาร่วมกิจกรรมของทางพรรคต่างให้ความสนใจขอถ่ายรูปกับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์กันทุกคนภายหลังพบปะสมาชิกพรรคแล้วฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าที่เลือกมาเป็นสมาชิกพรรคนี้เพราะมีนโยบายตรงกับความต้องการของตนมากที่สุดโดยเฉพาะในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของประชาชนซึ่งตนได้เห็นความเหลื่อมล้ำของสังคมมาตั้งแต่อายุ15ปีที่เข้าวงการบันเทิงได้เดินทางไปพบกับแฟนเพลงแฟนละครมาหลายพื้นที่วันนี้มีโอกาสจึงอยากแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมพัฒนาประเทศไทยแม้จะสอบตกก็ไม่เป็นไรถือว่าตนสอบผ่านในอุดมการณ์ของตนเองที่ได้ลงมือทำก็พอของก้องจากกับการเป็นสมาชิกพรรค
คือการที่วันนี้เรามาประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะก็ต้องนำเรียนว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลเนี่ยเรามีสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยอยู่เยอะมากนะครับในระดับอำเภอระดับตำบลหมู่บ้านก็เลยจัดเวทีคือเราต้องการเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าการเมืองไม่ต้องไปใช้พื้นที่ที่กรุงเทพทุกเรื่องหรอกเราต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงนโยบายของพรรคเป้าหมายของพรรคอย่างชัดเจนมากขึ้นก็เลยมีการประชุมทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการปรับปรุงนโยบายในพื้นในนโยบายของพรรคนะฮะซึ่งนโยบายของเราตอนนี้เราวางออกมาเด่นๆอยู่สัก 3-4 เป้าหมายแรกคือภายใต้หลักคิดก็คือคนไทยต้องหยุดเป็นผู้รอรับการพัฒนาเปลี่ยนแนวคิดเป็นคนไทยต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาตนเองให้ได้มากที่สุดก็คือรัฐต้องไม่ได้เป็นผู้แสดงบทบาทอย่างเดียวประชาชนต้องเป็นเจ้าของพลังแห่งการพัฒนาในอนาคตด้วยนั่นก็คือหลักคิดเราก็คือพัฒนาต้องนำการเมืองนะครับในประการที่2ก็คือการเปิดพื้นที่ในนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับเราต้องการให้คนทุกชนบททุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเนี่ยมีพลังในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในภาคธุรกิจชุมชนนะครับการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนภายใต้หลักการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันทำไว้ก็มีเรื่องดีเช่นเรื่องระบบบัตรสวัสดิการแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสินค้าชุมชนไม่สามารถเติบโตได้นะครับเพราะนั้นเราก็ชูเป็นภาพที่สองคือแก้จนครัวเรือนแก้จนชุมชนในเรื่องที่สามที่เราจะเปลี่ยนก็คือกรอบแนวคิดใหม่คือสร้างเยาวชนไทยพันธุ์ใหม่คือประเทศไทยเนี่ยมีจุดอ่อนคือเรียนเด็กไทยเรียนมากกว่าจะได้เข้าสู่การมีอาชีพที่มั่นคงเนี่ยอายุเกือบ30ปีเราเลยเปลี่ยนแนวคิดว่า18ปีเด็กไทยต้องจบปริญญาตรี18ปีเด็กไทยต้องมีงานทำนั่นก็คือหลักคิดใหม่ก็คือทักษะต้องนำวิชาการเด็กไทยทุกคนมีความเก่งแต่ละด้านต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะหยิบยกในมุมมองที่เป็นความต่างมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตครับสวัสดีครับผมพีรรัตภูมินะครับก็หลายๆเหตุผลนะครับที่คนถามผมมาว่าทำไมผมถึงมาลงการเมืองนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งครับที่จะมีอารมณ์ร่วมในทุกๆเหตุการณ์นะครับที่บ้านเมืองเราเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆนะครับหรือว่านโยบายต่างๆที่บางทีเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์ต่อประเทศเท่าไหร่แต่ก็เป็นเสียงเล็กๆเสียงนึงเนี่ยมันก็ส่งตรงไปไม่ถึงผู้บริหารประเทศในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแต่พอในยุคตรงนี้ทางรัฐบาลเขาเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มาแสดงพลังแล้วก็ได้มาแสดงความคิดในนโยบายต่างๆที่จะมาร่วมกันช่วยการบริหารประเทศก็เลยเป็นจุดกำเนิดทำให้ผมเนี่ยก้าวเข้ามาในแวดวงของวงการเมืองเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับเพราะจะคิดเสมอแล้วก็จะซีเรียสเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าประเทศเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนครับไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ทำหน้าที่ตัวเองออกมาเป็นจิตอาสาทางด้านการเมืองเนี่ยก็จะไม่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กล้าออกมาแสดงความคิดและนโยบายต่างๆที่เขาเก่งและถนัดเลยเราก็เลยมองว่าโอเควันนี้ในไหนที่ตัวเองเป็นสื่ออยู่แล้วและตัวเองก็มีความสามารถในด้านของการบริหารต่างๆนะครับเราก็เลยมองว่าเราจะจุดที่เราถนัดก็จะเป็นโซเชียลมีเดียทั้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับเอาเข้ามาช่วยการบริหารประเทศมันก็จะเป็นมุมมองหนึ่งแล้วก็เป็นมิติใหม่มิติหนึ่งแห่งวงการเมืองว่าจะทำให้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านของการเมืองเกิดขึ้นในยุคนี้อย่างแน่นอนก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับถ้าเกิดว่าคุณนั้นนะครับมีอารมณ์หรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะนำนโยบายของตัวเองที่ตัวเองถนัดในด้านใดด้านหนึ่งออกมาช่วยการบริหารประเทศยินดีเลยนะครับเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลภาครัฐเขาเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกๆคนพรรคไหนที่คุณถูกใจด้านนโยบายพรรคไหนที่คุณคิดว่าอุดมการณ์ใกล้เคียงกับชีวิตคุณและสิ่งที่คุณต้องการก็ออกมาครับแล้วก็มารวมพลังคนไทยกันครับส่วนศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลตรูปแบบใหม่ 2S นะคะที่จังหวัดอำนาจเจริญเปิดให้บริการแล้วค่ะตั้งเป้าขยายศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลตรูปแบบใหม่ทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าเชฟโรเลตเข้าถึงบริการแล้วก็บำรุงรักษารถยนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเชฟโรเลต
ที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการดูแลลูกค้าเชฟโรเลต Complete Care ค่ะที่ศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลต 2S เลขที่274หมู่ที่8ตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเชฟโรเลตประเทศไทยร่วมกับบริษัท CCC ออโต้จำกัดเชฟโรเลตเจริญชัยผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในจังหวัดอุบลราชธานีเปิดศูนย์บริการมาตรฐานรูปแบบใหม่ 2S แห่งที่2ของประเทศไทยขึ้นโดยมีนายสมชาติพงษ์คพนาไกรกรรมการผู้จัดการบริษัท CCC ออโต้จำกัดเชฟโรเลตเจริญชัยร่วมด้วยนางสาวปิยนุชจตุรพัฒน์ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดบริษัทเชฟโรเลตเซลล์ประเทศไทยจำกัดนายวรพันธ์พันแมนผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขายบริษัทเชฟโรเลตเซลส์ประเทศไทยจำกัดนายธนยพัฒน์พงษ์คพนาไกรรองกรรมการบริษัท CCC ออโต้จำกัดนายชัยกรชัยมงคลยศผู้จัดการทั่วไปบริษัท CCC ออโต้จำกัดพนักงานสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิดนางสาวปิยนุชจตุรพัฒน์ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดบริษัทเชฟโรเลตเซลส์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าหลังจากที่บริษัทเปิดศูนย์บริการมาตรฐาน 2S ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเชฟโรเลตล่าสุดบริษัทเดินหน้าเปิดศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลต 2S ในรูปแบบ Stand Alone แห่งที่2ที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้บริการงานด้านบริการหลังการขายและงานอะไหล่แก่ลูกค้าในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลต 2S แห่งนี้มี2ช่องซ่อมไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นการบริการหลังการขายการซ่อมแซมรถยนต์และการรับประกันโดยช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนอกจากนี้ศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลต 2S ยังมอบความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีระดับโลกให้แก่ลูกค้าในช่วงที่รอรับบริการลูกค้าสามารถนั่งพักผ่อนได้ที่โซนรับรองลูกค้าที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งให้เป็นมุมพักผ่อนเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าเชฟโรเลตในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงนางสาวปิยนุชกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดศูนย์บริการมาตรฐานรูปแบบใหม่นี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะดูแลลูกค้าตามคำมั่นสัญญาของเชฟโรเลต Complete Care เพราะลูกค้าคือศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลต 2S ตั้งอยู่เลขที่274หมู่ที่8ตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ37000ตรงข้ามสถานีขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญโดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการโทร0621010800หรือ0459802045ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1734หรือผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตใกล้บ้านหรือเว็บไซต์ของเชฟโรเลตประเทศไทย www.chevrolet.co.th คุณผู้ชมคะมณฑลทหารบกที่22ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทหารตำรวจค่ะพร้อมนะครับที่สนามฟุตบอลมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมณฑลทหารบกที่22ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทหารตำรวจขึ้นโดยมีพลตรีพิชิตวันทาผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่22พลตรีชวาลาบุญวานิชที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่22พันเอกเวินจำปาสาพันตำรวจเอกสหรัฐประสงค์นิจกิจรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกเอกศักดิ์ริมธีรกุลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56นำกำลังพลทหารตำรวจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทหารตำรวจในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสามัคคีของทหารกับตำรวจเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
รวมทั้งมีประสิทธิภาพด้านการจันลงใจความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพื่อการมีส่วนร่วมในการสืบสานกีฬาสัมพันธ์ของทหารกับตำรวจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งการเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุกคนให้ห่างจากสิ่งต่างๆทำให้ใช้เวลาว่างหลังจากทำงานหรือทำสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ทั้งยังทำให้มีเพื่อนมากมายจากการเล่นกีฬาด้วยกันช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นการเล่นกีฬานั้นยังช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดช่วยให้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากการออกกำลังกีฬาจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้และยังให้ประโยชน์อีกมากมายทั้งนี้ทหารตำรวจนั้นได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันในหลายๆด้านทั้งในด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศจึงต้องมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะวัดแสนสุขขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2561เวลา 7:00 น.ณวัดแสนสุขสายแดนซ์สายครอสเพลย์อย่าพลาดการประกวด Cover Dance and Crossplay Contest ในงาน Japan and Korea Festival 2018 at Central Plaza อุบลราชธานีวันที่4พฤศจิกายนนี้พบกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังฮั่นอิสริยะไม่นานเกินรอวารินจะมีร้านอาหารบนเรือขนาดใหญ่ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เทศบาลเมืองเดชอุดมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561ในวันที่24ตุลาคม2561เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณสวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศการประกวดกระทงขนาดใหญ่และชมการแสดงบนเวทีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโควต้าน้องจอยจากจังหวัดลำพูนเรียนจบได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้แล้วที่นี่รักอุบลการบริบาลเตรียมเผชิญหน้ากับสิ่งที่ศรัทธาสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงนาคี2ที่เมเจอร์เซ็นทรัลอุบลราชธานี18ตุลาคมนี้ประกาศหาบ้านให้น้องหมาจ้ามีทั้งหมด7ตัวตัวผู้3ตัวตัวเมีย4ตัวพิกัดซอยคำเจริญ13อำเภอวารินชำราบสอบถามโทร0821586966โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีการศึกษา2562ครั้งที่2เข้าค่ายฟรีตลอดโครงการสนใจอ่านรายละเอียดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.acat.ubu.ac.th รถกระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max สีดำเลขทะเบียนกไก่นหนู1895อุบลราชธานีชนแล้วหนีชนรถเข็นกระเด็นไปโดนรถกระบะมิตซูบิชิเกิดความเสียหายแล้วหนีไปศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีจัดแสดงเทศกาลให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ทำบุญสังฆทานณวัดบ้านยางใหญ่ตำบลยางใหญ่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกศน.ร่วมกับเครือข่ายตั้งเป้าดึงเด็กนอกระบบ 1.9 แสนเข้าสู่ระบบการศึกษาสโมสรนักศึกษาวแพทย์มอุบลจัดโครงการไข้สารฝันฉันอยากเป็นหมอมอทรายครั้งที่11ชายอายุ34ปีจมน้ำเสียชีวิตขณะออกไปหากบกลางทุ่งนารองเท้าดอดมูลจัดโปรโมชั่นลด 25% เฉพาะรุ่นตั้งแต่วันนี้ถึง21ตุลาคมนี้ที่ชั้น2ซูนีทาวเวอร์เพียงมีซูนีแอปใช้สแตมป์5ดวงแลกซื้อสินค้าราคาสุดคุ้มจัดโปรโมชั่นวันที่15ถึง21ตุลาคมนี้เท่านั้นขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะ
ราคาอาหารวันนี้เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทมาที่ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ90บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ20บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ110บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,850 บาทขายออกบาทละ 18,950 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,510 บาท36สตางค์ขายออกบาทละ 19,450 บาทขอบคุณที่มาจาก www.goldtraders.or.th ราคาน้ำมันดีเซล29บาท89สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 27บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 30บาท68สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 30บาท95สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงข่าวพยากรณ์อากาศค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:41 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะไดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาทีมอบโชคครั้งใหญ่กันไปแล้วนะคะกับซุปเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่1ค่ะรางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาทผู้โชคดีได้แก่คุณศรีสุดากาพิมพ์จากจังหวัดนครพนมนะคะโชคใหญ่ครั้งต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะกับซุปเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่2ค่ะทุกวันลุ้นทองมูลค่า 10,000 ทุกเดือนลุ้นทองคำมูลค่า 100,000 3เดือนจับแจกทองคำมูลค่า1ล้านบาทเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยลายมือติดบนซองเล็กผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ที่ร่วมรายการนะคะส่งมาที่ตู้ปน18ปนสนนทบุรี11000วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Super Coffee Thailand ซูเปอร์กาแฟดื่มสบายใจไม่มีไขมันทรานส์นะคะส่งเลยรวยแน่นอนค่ะขอบคุณเครื่องแต่งกายผู้ประกาศจากห้างสุสาครสาขาอุบลราชธานีถนนพิชิตรังสรรค์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลและโสพล Cable TV นะคะและก็มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมชื่อเสกสรรสิงห์อ่อนนะครับผมเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเนี่ยนะครับปัจจุบันผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมได้นำผลงานมาร่วมแสดงในงานนี้นะครับสองภาพนะครับซึ่งเป็นผลงานเทคนิคสีน้ำซึ่งเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็ผลงาน2ชิ้นนี้อาจจะมีระยะเวลาในการสร้างแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะครับซึ่งเป็นผลงานรูปดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นชุดแรกๆที่ผมเริ่มเขียนแล้วก็คนจะเริ่มรู้จักและก็เริ่มติดตามในผลงานนะครับซึ่งเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำบนกระดาษอาเช่อย่างนี้นะครับแล้วก็ผลงานอีกชิ้นที่2ก็คือผลงานรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
ซึ่งผมเขียนไว้เมื่อปีที่แล้วช่วงที่ท่านได้เสียชีวิตลงนะครับผมก็ได้เขียนร่วมแสดงในการทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่แล้วก็หลายๆที่นะครับหลายๆชิ้นก็ได้มีเจ้าของไปบ้างแล้วนะครับแต่ชิ้นนี้ก็ยังเหลืออยู่ชิ้นนึงก็เลยเอามาด้วยกันนะครับก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกันเท่าไหร่นะครับก็ผลงานส่วนตัวผมส่วนใหญ่ช่วงหลังๆมาก็จะเป็นผลงานเทคนิคสีน้ำนะครับเขียนพวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกไม้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นดอกไม้แล้วก็เขียนรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9นี่ก็เขียนเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เขียนลงในหนังสือแล้วก็วารสารนิตยสารเช่นแบนเอทนะครับหรือว่าหลายๆที่อยู่นะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เขาจัดพื้นที่ให้ในกลุ่มของศิลปินกิติมศักดิ์อย่างนี้นะครับซึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับทีมงานผู้จัดทำแล้วก็อาจารย์ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้มาจนเป็นวิชาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จนทุกวันนี้นะครับสามารถติดตามผลงานผมในเฟซบุ๊กก็ได้ครับเสกสรรสิงห์อ่อนนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับเบอร์โทร0819982272ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านไพบูลย์ที่นี่เรื่องผ้าไหมไม่เป็นรองใครค่ะบ้านไพบูลย์ตำบลไพบูลย์อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนวัฒนธรรมคะแมที่มีฝีมือการทอผ้าไหมในระดับประเทศผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีถักทอจนถึงตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสวยงามหลากหลายรูปแบบนอกจากนั้นแล้วบ้านไพบูลย์ยังเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายย้อมครามอีกด้วยเชิญมาเที่ยวสรกโสดบ้านไพบูลย์ชมวิถีไทยคะแมผ้าไหมครบวงจรผ้าฝ้ายย้อมครามเจอหมดเที่ยวสรกโสดเด้อ